สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเย้ยคำสั่งบิ๊กตู่พลังประชารัฐไม่สนโควิด-19จากปาร์ตี้วันเกิดส.ส.คนดังแห่ร่วมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดในประเทศไทยและอีกหลายประเทศทั่วโลกซึ่งสร้างความหวาดกลัวและวิตกกังวลต่อสถานการณ์โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ออกขอความร่วมมือองค์กรและหน่วยงานต่างๆงดจัดงานหรือกิจกรรมต่างๆที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมากเนื่องจากอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่นั้นตามที่เสนอข่าวไปแล้วล่าสุดวันที่17มีนาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีการเผยแพร่ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงวันเกิดของดร.ภัทมนต์เพ่งส้มเลขานุการรองประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยมีส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐเข้าร่วมอย่างคับคั่งเช่นนางสาวปรินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีนายสัตราศรีปานส.ส.สงขลานายวิรัตรัตนเศรษฐประธานวิปรัฐบาลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐและนางสาวการกนิษฐ์แห้วสันตติส.ส.กรุงเทพมหานครเขต1พรรคพลังประชารัฐทั้งนี้หลังจากที่ภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมหรือไม่ในการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งรัฐบาลได้ออกมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดรวมถึงขอให้งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนจำนวนมากอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ